สวัสดีนะคะหลงทางเสียเวลาหลงติ๊กตอกเล็กหลงเสียโซเชียลเสียเวลาการดูหนังสือนะคะช่วงนี้ก็ออกรุ่นออกนอกลู่นอกทางแป๊บนะคะป้าตอนนี้จริงๆนะเริ่มไม่ชินว่ามองกล้องยังไงถึงจะเป็นจุดตรงกลางเพราะว่าไม่ได้ใช้แนวนอนเนี่ยนานๆก็กลับมาใช้นะคะก็เสียงอาจจะกล้องนิดนึงนะคะมองตรงไหนถึงจะตรงกลางเออช่างมันเหอะพอเวลามองแล้วมันไม่ได้มองหน้าพวกคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่มีมารยาทในการคุยกับพวกคุณนะคะโอเควันนี้มีประเด็นขำๆประเด็นอื่นป้าไม่มีหรอกประเด็นเรื่องสอดอที่เขาชูสามนิ้วอย่างเงี้ยบอกสลิมไหมสลิมไหมอะไรเงี้ยคนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างนะแต่ป้าคิดว่าเขาไม่ใช่สลิมอะถามว่าทำไมรู้ไหมคือคำว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเพราะคำว่ามีคำว่าพระมหากษัตริย์เข้ามานี่ก็ทัวลงเข้ายับเลยนะคะก็คุณต้องเข้าใจนะว่าเมื่อไหร่ที่เขาประกาศตัวจะชูไม่เป็นหรือชูเป็นอย่างเงี้ยวันที่เขาชูขึ้นมา3นิ้วเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอนภาคเนี่ยวันนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจแต่วันหน้าเขาอาจจะเข้าใจหรือว่าเขาเป็นคนฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแต่ยังไม่ได้แบบไม่ได้ชูบ่อยอย่างพวกเราอะพวกเราชูจนแบบอย่างเงี้ยนะชูกันบ่อยแล้วไงก็เลยชินมาหลายปีแล้วชูตั้งแต่อังเกอร์เกมอ่ะไปไหนละอังเกอร์เกมป้าซื้อเก็บไว้เลยนะจะบอกให้เนี่ยอันเนี้ยป้าซื้อเก็บไว้เลยนะทั้งที่ใน Netflix มันก็มีโอ้ใน Netflix เขาปลดไปแล้วนะคือเขาหมดเวลามั้งเขาคงจะแบบขอใช้กัน10ปี20เรื่องเนี้ยที่มีการต่อสู้กันเพื่อเสรีภาพของคนจนแล้วก็พวกศักดินามันก็เอาคนจนเนี่ยเป็นเกมของมันให้พวกเรานี่ฆ่ากันเองแตกแยกกันเองมานานแสนนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นนะคะไม่ใช่เพิ่งเป็นล้วนเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือสลิ่มหรืออะไรนะและอีกอย่างนึงมันเป็นมานานละแต่เขาชอบใช้สัญลักษณ์เสื้อเหลืองเนี่ยเป็นของเขามันก็เลยทำให้คนที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยที่กูก็ไม่ได้อยากเป็นสลิ่มนะเพราะกูรู้แล้วว่าประเทศเนี้ยที่มีสลิ่มมันทำให้เขาเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตหรือว่าไปไม่ทันประเทศอื่นเอาง่ายๆนะลูกตัวสลันยูเนี่ยยังไปอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเลยลูกของไอ้ตู่ก็ไปอยู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะอะไรหนึ่งปลอดภัยแล้วก็อูหลายๆอย่างอะหลายๆอย่างคือป้าไม่ออกมาแซะนะที่เขาจะชูแบบ3นิ้วอย่างนี้หรือจะ3นิ้วอย่างนี้แต่คำที่เขาออกไปว่าสลิมป่ะสลิมป่ะคือเขาก็พวกสลิมอ่ะมันเขาเสียหายทางสลิมไปเรียบร้อยแล้วถ้าเขาจะไปกลับไปกระซิบบอกว่าฉันไม่ใช่สลิมนะวันนั้นฉันเอาตัวรอดอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นคุณบอกคุณจำพี่แขกพูดได้ไหมมึงจะว่ากูเป็นอะไรก็ได้นะจะด่ากูเป็นกระลงกะหรี่ได้นะถ้าด่ากูเป็นสลิมนะกูเคืองเคืองเจ๊แขกอ่ะเจ๊แขกกรรมการเราบอกว่าถ้าด่าเป็นสลิมเมื่อไหร่กูจะโกรธที่สุดในชีวิตนี้เป็นไปได้สอดอเนี่ยเขาอาจจะโกรธที่ไปว่าเขาเป็นสลิมคือมึงด่ากูอะไรก็ได้นะแต่มึงด่าเป็นสลิมนี่กูโกรธที่สุดประมาณนั้นป้าคิดอย่างนี้นะสำหรับป้านะป้าคิดอย่างนี้แล้วถือเขาจะชี้อย่างเงี้ยหรือยังไงนะป้าก็คิดว่าเฮ้ยเขาก็จะเริ่มเข้าใจนะคำว่าเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอนภาคเนี่ยมันมีในยุโรปมันมีในประเทศที่เจริญแล้วนะคะอันนี้กล้วยไม้อวดโอ้ลูกอีกขี้อวดป้าเนี่ยนะอวดก็ขำๆอ่ะฮะตอนนี้ป้าก็โดน TikTok เนี่ยนะลงโทษหุบปากไปจนถึงวันที่14ตอนเย็นๆของสวีเดนก็คือตอนดึกๆของเมืองไทยนั่นแหละแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าเขาปลดบล็อกป้าคือใน TikTok นะค่อนข้างจะโลกสวยเยอะป้าสังเกตดูว่าป้าโดนแบนเนี่ยจากคลิปตัวเองนะบางทีเราตัดคลิปที่เราคิดว่าพีคอ่ะของเราเองใน YouTube ที่เขาไม่สนใจไปลงกูโดนตลอดเลยป้าโดนตลอดเลยนะฮะก็เลยมาบอกกับพวกคุณว่าป้าสร้างอีกแอคนึงแล้วนะอีกแอคนึงบางคนก็บอกเขาพูดคือเราไปเชื่อมกับ Facebook มันก็เลยมาชื่อจริงนามสกุลจริงคนที่ตามเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนชื่ออีกแล้วป้าเนี่ยชื่อวันเพ็ญนะชื่อตั้งแต่เกิดแต่ว่ามาเปลี่ยนเอง
แต่ที่บ้านก็ยังเรียกอีเพนเหมือนเดิมไม่เรียกอย่างอื่นหรอกนะคะรู้เหมือนกูจะอ้วนขึ้นนะพักนี้เอาอีกแล้วพอคุณรู้ไหมคะว่าเวลาป้าลดความอ้วนเนี่ยป้าลดด้วยไข่ต้มถ้าเปลี่ยนอาหารปุ๊บกูพองทันทีกูพองทันทีวันนี้ก็มาทักทายกันสบายๆนะคะก็ไม่มีประเด็นด่าอะไรมากมายหรอกเมื่อวานนี้ไลฟ์สดกับน้ำชาสลิมตัวแม่อยู่ใน TikTok คลิปบินขนาดป้าไม่ได้พูดหยาบเลยนะแปลกนะถ้าวันไหนป้าพูดหยาบเองแม่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแขกรับเชิญมาเมื่อวานน้ำชามันก็ไม่ได้พูดหยาบนะแต่เพียงเดี๋ยวว่าน้ำเสียงจังหวะการพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ AI มันคิดว่าเป็นเรื่องโมโหมันก็เลยบล็อกของป้าแต่ไอ้ที่บล็อกไอ้บล็อกไลฟ์สดไม่ค่อยมีปัญหากับแอคนะมันจะไปมีปัญหาตรงที่ว่าเราตัดคลิปของเราเองไปแล้วเอาไปลงแล้วเป็นช่วงที่คือเขาโลกสวยเขาบอกว่าห้ามสร้างความเกลียดชังจะต้องหลั่นล้าได้อย่างเดียวนะคะเข้าใจไหมคะแล้วใครที่ตาม TikTok ป้านะคะง่ายๆเลยว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเพราะมันมีไอ้พวกที่บูลลี่ป้าไม่ได้บูลลี่ป้าหรอกป้าถือว่ากูทำสำเร็จที่กูแฉขบวนการหาแดกในโหนประชาธิปไตยหาแดกไม่ว่าอีจันยายิ้มประเสริฐอีแก๊งอีหนิงดีเคนะคะคือเราเข้าใจไหมคะว่าทุกคนมีการต่อสู้แต่กลุ่มหนึ่งต้องเสียเงินให้กับอีพวกนี้อีพวกนี้ได้เงินเลี้ยงครอบครัวแล้วมันไม่ได้เพิ่งทำนะมันทำมาเป็น10ปีแล้วป้าก็ต้องแฉบ้างในขณะเพราะว่าอะไรที่มาป้ารู้ดีเพราะว่าป้าอยู่ในขบวนการของพวกมันแต่ป้าไม่เอาเงินแต่ป้าคิดว่าเอาอีนี่บอกไม่เสียคอมพังไอ้ที่บอกว่าไม่เสียคอมพังนะไม่ต้องไปบริจาคให้ใครทั้งสิ้นนะคอมของมึงยังไม่มีปัญญาดูเลยมึงจะมีปัญญาที่จะไปดูแลคนอื่นเขาหรอพวกนี้มันมาแค่ว่าด่าเจ้าปุ๊บด่าพอมีคนติดปุ๊บอู้ทำยังไงเอาเงินก็เหมือนพระไงเทศพออู้พูดจาดีเหมือนไอ้ชอนบุรณะสิริเอ้ยไม่ใช่กูลืมไม่ได้ผิดนามสกุลเดี๋ยวนีโน่มาด่าชอนบุรณะหิรันพูดจาดีโน่นนี่นั่นขึ้นต้นอะไรก็ได้ลงท้ายก็พอมีคนรักปุ๊บก็ตบซับเขาป้าถือว่ามิจฉาชีพในรูปต่างๆนะคะแล้วก็มีมิจฉาชีพที่เข้ามาอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยมีตัวตนอยู่บนดินนะคะแต่มาต้องการพวกเราเป็นพวกป้านั่นเคยนะคะเขาจะเอาป้าเป็นพวกค่ะป้าใครป้ารู้สึกแปลกๆเฮ้ยอะไรวะก็เลยออกมานะคะเคยซื้อของส่งมาให้ป้าด้วยนะแค้นจนป้าจะต้องรับอ่ะเข้าใจคำแก้นไหมก็อยากให้เราเหลือเกินเราก็แบบเกรงใจไม่รับมันก็แบบนั่นนะป้าหนูให้กับคนนั้นคนนี้คือเขาให้ทั่วนะเขาให้ทั่วให้คนนั้นคนนี้แต่ป้าเนี่ยเป็นคนมักน้อยแล้วไม่อยากได้ของคนอื่นเขาก็ซื้อน้ำพริกส่งมาเท่านั้นแหละอิฟเลยว่ากูเนี่ยเป็นคนของมันอิฟสั่งได้แล้วไงแดกของเขาแล้วอะถึงบอกว่าระวังให้ดีนะไอ้พวกที่ไปรับเงินเขาอะระวังมึงจะเป็นคนของพวกมิจฉาชีพนะอิฟเราเป็นคนของเขาเลยแต่ป้าเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นคนพิเศษคือสั่งไม่มีใครสั่งป้าได้พอสั่งไม่ได้ปุ๊บโอ้โหมาลีเพนตบซับหลังไม้ไม่เคยค่ะกูอยู่ตรงนี้10ปีโฆษณากูยังไม่ให้ขึ้นเลยกูมีสิทธิ์ให้ขึ้นกูยังไม่ให้ขึ้นเลยเพราะว่าเวลาถ้าเราทำอะไรเพื่อเงินปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรสมองมันจะถูกสั่งการมาเงินแล้วสมมติว่าคลิปเนี้ยโอ้โหคนดูเยอะแยะเลยได้ค่าโฆษณาเยอะเลยพอคลิปหน้าไม่มีคนดูทำไมอ่ะฉันหรือว่าต้องพูดเอาใจสลิมหรือพูดเอาใจเสื้อแดงหรือเอาพูดไปคือมันจะมีความเป็นไม่ใช่ตัวเองขึ้นมานะคะแล้วจะเจ้าเรื่องอีหนิงดีเคให้ฟังหรือว่าแก๊งเดียวกับจันยายิ้มประเสริฐนี่แหละค่ะแก๊งนี้ไม่มีจุดยืนนะดูให้ดีๆแต่เขารู้ว่าฝ่ายไหนเยอะมันก็ย่อมได้เงินแต่ฝ่ายที่เขาทำคลิปนะคะทำคลิปไม่ใช่ทำคลิปสิไปตัดคลิปของข่าวโฆษณาในพระราชสำนักมาแล้วรับในหลวงมาก่อนของเขานะคะคนตามล้านสองค่ะโฆษณานี่เดือนหนึ่ง 2-3 แสนค่ะแต่เขาเล่นทั้งสองฝ่ายไงทั้งแดงทั้งเหลืองเงินทั้งคู่แต่เรามีจุดยืน
กูไม่สนใจไม่ว่าเงินทั้งฝ่ายไหนทั้งสิ้นไม่เอาขนาดตอนนี้นะไม่มีตังกูยังไม่สนใจเลยไม่สนใจคือคุณเข้าใจนะความสุขของเราเนี่ยที่ได้อิสระในการคุณเข้าใจคำว่าไม่อิสระทางความคิดมั้ยถ้าเราเอาเงินปุ๊บมันจะไม่มีอิสระแล้วมันจะทำไมต้องพูดยังไงดีนะต้องคิดคอนเทนต์มันเริ่มไม่มีความสุขกับการพูดละมันเริ่มไม่มีความสุขด่ายังไงนะคนถึงจะมาดูทั้งที่มันเริ่มไม่ใช่ตัวตนละเวลาที่ป้าด่าไปนี่คือตัวตนของป้าจริงๆกูไม่สนนะกูขอด่าคนเดียวดูกูก็จะด่ากูก็จะพูดก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะป้าชอบกล้องยี่ห้อนี้กูสวยกล้องบางยี่ห้อสวยด้วยกล้องนะแม่คุณเข้าใจไหมสวยด้วยกล้องแต่ว่าเรื่องหน้าไม่มีริ้วรอยเนี่ยกลัวซาการจริงๆแล้วนวดหน้ามานานแล้วแต่ไม่ดีเท่ากับไอ้หินกลัวซาอักวนออกนอกเรื่องแป๊บนึงคุณก็อย่ามาเอาอะไรกับป้าเช่นอุ๊ยป้าต้องด่าการเมืองนะต้องด่าอย่างนี้คุณมาสั่งป้าไม่ได้นะคะไม่มีใครสั่งป้าได้ค่ะป้าพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นะคะเพราะป้าเป็นถ้าเป็นเด็กเขาเรียกเด็กพิเศษป้าบอกแล้วว่าป้าเป็นออทิสติกแต่มันออทิสติกมันไม่มีตรงกลางไงมันมีข้างล่างกับข้างบนเข้าใจไหมคะป้าเป็นสมาธิสั้นความจำสั้นแต่ว่าเรื่องราวอะไรที่ป้าจะพูดเนี่ยมันเป็นที่อารมณ์เราหรือเราอยากจะพูดเรื่องอะไรนะคะบอกแล้วว่าออทิสติกมันมีสองระดับนะระดับล่างเนี่ยมันก็มีล่างแบบต่ำสุดกับกลางๆแบบโอ้แล้วก็ขึ้นไปแต่ดูเหมือนเขาเป็นปัญญาอ่อนแต่ไม่ใช่นะเขาฉลาดในนั้นน่ะที่คุณดูหนังเรื่องอัจฉริยะปัญญาอ่อนนะป่ะนั่นแหละมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงถึงว่าอย่าไปดูถูกผู้ออทิสติกนะป้านี่กล้าพูดค่ะนะคะกูกล้าพูดค่ะเพราะว่าตอนที่หมอที่สิงคโปร์ที่สามีหาว่าป้าเป็นไบโพลาร์เขาก็พาป้าไปหาหมอหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ถูกเคโซเคเวอร์ก็คือบอกฉลาดเกินสอนไม่ได้คือหมอพูดอะไรมาป้าตอบโต้ได้หมดเลยปุ๊บหมอพวกนี้ก็จะไม่มียาหรอกพวกเนี้ยเขาจะมีแบบตอบโต้กันแต่ถ้าเกิดสมัยเด็กๆถ้าป้าสมาธิสั้นเนี่ยมันจะมียากินแต่เราไม่รู้จักไงเราไม่รู้จักให้เรามีสมาธิแล้วก็คอนทินิวแต่เดี๋ยวนี้ป้าสามารถบังคับตัวเองได้แล้วให้อิบถ้าเกิดป้าคอนทินิวทำอะไรเนี่ยใครจะมายุ่งกับป้าไม่ได้เลยใครจะยุ่งกับป้าไม่ได้เลยคือป้าจะทำในสิ่งนั้นอ่ะก็เหมือน 2-3 วันเนี่ยโอ้โหอีเพนมึงพูดจังเออนั่นน่ะสิเดี๋ยวต้องบังคับตัวเองแล้วว่ากลับไปดูหนังสือกลับไปทำแบบฝึกหัดนะคะป้าเรียนพิเศษนะคะป้าเรียนพิเศษกับคุณครูเออเพิ่งเห็นคลิปคุณครูป้าเป็นโควิดยังไงก็ฝากกำลังใจไปด้วยนะคะคุณครูมะกรูดครูเข้าไปเป็นโควิดค่ะแต่ดูท่าทางไม่น่าเป็นไรหรอกดูเพราะว่ายังออกคลิปอยู่พูดอยู่เลยนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันเบาๆนะคะว่าป้าอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันมีพวกไอ้นี่ด้วยไงถึงบอกว่าไอ้เรื่องที่สองฝั่งระหว่างหมออ้ำกับเสด็จแม่บวินเนี่ยกูไม่ยุ่งเลยค่ะเพราะว่าชอบทั้งสองคนจะให้ทำยังไงเออเนาะแต่สนิทน่ะถ้าสนิทนะพูดตรงๆเราอยู่ในพื้นที่ของเสด็จแม่ปวินแล้วเรื่องของสอดอเนี่ยมันทำให้ฝั่งเสด็จแม่ปวินกับฝั่งหมออ้ำป้าไม่เกี่ยวแต่ป้าว่าเขาไม่ใช่สลิมค่ะนั่นคือความรู้สึกป้านะสลิมป้าคือคุณรู้ไหมว่ารังเกียจมากอะไรนะเรามาบอกเขาว่าเป็นอย่างนั้นนะเขาแบบโกรธมากเลยอ่ะว้ายใส่เสื้อเหลืองในสลิมจ้ะเออแต่ก็ป้าก็งงนะว่าทำไมทุกคนจะต้องใช้สัญลักษณ์เป็นสีด้วยนะคะแล้วก็ทางดูไบน่ะเขาก็โพสต์ออกมาว่าคือพวกคุณมาเปิดงานเอ็กซ์โปไม่มีอะไรมากเลยค่ะคุณรู้ไหมมีอะไรลำไทยในขันที่ประเทศอื่นนะเอ็กซ์โปประเทศอื่นน่ะเขามีเทคโนโลยีทันสมัยมีหกยนต์หุ่นยนต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไทยมีลำไทยก็มึงลำไทยสี่ภาคลำไทยนู่นลำไทยนี่กับ
เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีวนไปค่ะนะแล้วก็อวยครอบครัวฆาตกรต่อเนื่องคุณรู้หรือเปล่าคะว่าดูไบไม่ได้ชอบนะเขารู้เรื่องราวของเพชรซาอุนะดูไบไม่ได้โง่นะจะบอกให้สมัยป้าอยู่เขาไม่ให้พูดการเมืองนะแต่สมัยป้าอยู่ทำไมพูดการเมืองได้แค่คนเดียวรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าเราอะเล่นงานกษัตริย์เปิดโปงเรื่องกษัตริย์เขาก็เลยทำแบบตาบอดหูหนวกไม่ได้เห็นคลิปอีนางวันเพ็ญมันเลยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ไม่เห็นนะคะเขาไม่เห็นจริงๆนะคะนะคะนะคะแล้วไปโปรโมทให้เขารักเจ้าตัวเองอันนี้ก็เอาที่พวกมึงสบายใจเจ้าเดี๋ยวนี้นะคะในไทยนะซุ้มยังไฟไหม้เลยนะแล้วอย่าลืมเรื่องราวของเพชรซาอุนะเขาไม่ลืมนะคนมุสลิมอย่านะเขารักกันนะเขารักกันนะพี่เจ็บน้องเจ็บมึงจำไว้เลยอย่าลืมว่าตอนนั้นน่ะคนที่มาตามเพชรซาอุเนี่ยใครรู้ไหมราชหลานเขยของกษัตริย์ไฟซ่าแล้วฆ่าเขาตายฆ่าคณะทูตมึงคิดว่าคนมุสลิมเขาลืมเหรอโอ้ยคิดผิดคิดใหม่นะจะบอกให้เขาให้พื้นที่เพื่อแสดงเทคโนโลยีอะไรประเทศไทยแม่งวนเวียนอยู่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เขียนเองตอแหลเองไม่มีใครเข้ามาสนใจหรอกประวัติศาสตร์นะเขาสนใจนะโลกอนาคตอย่าง TikTok นี่ก็โลกอนาคตนะฝากทั้งหลายแหล่นะคะคนแก่ๆทั้งหลายที่อยู่ใน YouTube ป้าในขณะนี้รุ่นเราคราวเดียวไม่แก่แล้วนะโหพูดแก่แล้วโกรธทันทีเลยเห็นมั้ยมะโกรธป้าโอ้โหพอพูดว่าแก่หัดไปตาม TikTok กับเด็กๆบ้างค่ะเด็กมันเร็วเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวนี้มันเร็วมันไปสู่โลกของอนาคตแล้วTikTok นี่คือโลกของอนาคต10ปีที่มันกำลังรันต่อไปนี่วันนี้เห็นข้างฟ้าสว่างแอปเปิดไฟนะคะทาง YouTube เนี่ยมันก็ยังเป็นเมนหลักของป้าอยู่แต่ส่วนมากป้าก็จะไปไลฟ์สดอยู่ที่คือ YouTube ไม่พัฒนาพูดตรงๆแม่งไม่พัฒนาเลยมึงไม่เอาใจมึงไม่ตอบโจทย์กูบ้างเลยเนี่ยเอาออกนอกเรื่องแล้วเรากำลังจะพูดถึงเทคโนโลยีที่มันนำสมัยนะเข้าใจเข้าใจไหมคือทาง TikTok เนี่ยนะเขาตอบโจทย์เลยผู้หญิงเนี่ยชอบสวยชอบแต่งหน้าชอบโน่นชอบนี่ไม่ต้องจัดให้มีโหมดแต่งหน้าด้วยแอปนะคะนี่ทาตาแค่นี้แล้วลงแอปของ TikTok นะขนตามาค่ะขนตาก็มาสีปากก็มาแต่นี่ป้าวันนี้ใช้ถูกๆนะคะคือเรื่องของเรื่องป้าให้พวกคุณดูว่าอันนี้ยี่ห้อ NYX นะคะก็คือป้าใช้ทุกยี่ห้อค่ะช่วงนี้นะคะทุกยี่ห้อและแต่สบายใจนะคะไม่เน้นแบรนด์เดมอย่างเดียวค่ะแต่ก็ใช้ได้อะนะคะไม่ได้รองพื้นนะวันนี้คือแล้วหลายคนที่มาชอบเอาแต่ใจตัวเองนะว่าโอ๊ยช่องเนี้ยมีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยช่องนี้คือช่องของคุณป้าตามใจคุณป้าค่ะหลากหลายค่ะนะคะเอาที่ตัวเองสบายใจนะคะกล้วยไม้เนี่ยสวยเนาะนะก็คือทำให้มันสวยหน่อยอ่ะมีเขาเรียกว่ารู้มุมรู้มุมนะคะก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับป้าก็ไม่ได้ตามทุกข่าวหรอกค่ะเดี๋ยวนี้นะคะถ้าตามทุกข่าวก็ไม่ต้องดูหนังสือแต่ถ้าอยากสนุกนะคะไป TikTok ค่ะนะคะ TikTok นี่ไม่ใช่ว่าแค่เด็ก
เด็กน้อยอย่างเดียวนะมันมีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเขาถึงได้กันมากเลยเสียงที่แบบโคตรเขาเรียกเสียงสูงอะค่ะพอเสียงสูงมาปุ๊บโอ้โหตอนนี้นะเราก็พูดแล้วหลายครั้งว่าใครพูดหยาบอะไรเงี้ยเสียงสูงเนี่ยเราจะเตะออกก็ลืมเตะทุกทีก็เลยโดนเตะคลิปก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีคนแคปมาให้นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะฝากนะคะทุกคนทางสหรัฐอาหรับอิมิเรตเนี่ยเขารู้เรื่องราวของเพชรซาอุและเขาไม่ลืมพี่เจ็บน้องเจ็บนะคะขอบอกรู้จักคนดูรู้จักคนอาหรับน้อยไปเขารักกันเขารักกันไม่มีใครลืมคดีเพชรซาอุเขาไม่มีใครลืมบลูไดมอนด์นะคะไม่มีใครลืมจำไว้นะคะเขาให้คุณเขาให้พื้นที่คุณเพื่อแสดงความก้าวหน้าแต่ไปแสดงความคือเอาลำไทยไปเพื่อกูอยากกีร้องไห้กูอยากกีร้องไห้กูนึกถึงทักษิณถามว่าทำไมเขาขายเนี่ยอะไรนะตัวไอ้ที่เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ตรวจ DNA แล้วก็อะไรนะถ้าเขาอยู่ไทยอ่ะนั่นก็เป็นสินค้าส่งออกได้แต่ประเทศไทยไม่ได้แล้วค่ะเจ้าต้องรักษามาตรฐานความรวยกระจุกจนกระจายคนไทยรู้ได้อย่างเดียวก็คือลำไทยมึงไม่ต่างจากอะไรรู้ไหมไม่ต่างจากเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือมันไม่มีอะไรส่งออกนอกจากกายกรรมเปลี่ยนอย่างกับการแสดงของพวกมันเทคโนโลยีอย่างอื่นไม่มีซื้อเขาอย่างเดียวนะไหนๆก็มาถึงเรื่องตรงนี้แล้วนึกได้พอดีเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผู้ว่าหมูป่าจะลงก็ลงไปเลยจะได้รู้ว่าเป็นทาสเผด็จการดีไอ้ชื่อเสียงที่ช่วยเคยช่วยเด็กเนี่ยแต่กูบอกแล้วว่าคนอื่นเขาไม่สงสัยแต่เราสงสัยว่าการที่เด็กไปติดถ้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติถามว่าทำไมอ่ะถ้าเป็นเด็กพื้นที่จริงมันต้องรู้จักคำว่าหน้าน้ำหน้าน้ำน้ำมันจะหลากมาเด็กพวกนี้จะรู้เลยเหมือนเรานะอุ้ยถ้าตกขนาดนี้นะไม่เคยรู้วันเดือนแต่กูเห็นแล้วถ้าฝนลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เริ่มมีอย่างนี้เงี้ยเอาละหน้าน้ำจะมาถึงแล้วน้ำจะหลากละนะเตรียมตัวละปลาจะมาละคือรู้กันด้วยสัญชาตญาณอะป้าก็เลยว่าเรื่องนี้คนอื่นไม่สงสัยแต่ป้าอาจจะสงสัยนะบอกแล้วไงว่าป้าเป็นคนคิดนอกกรอบว่ามันแปลกๆอ่ะนะแปลกๆมากเลยแล้วช่วงที่มีคดีอะไรละเอียดอ่อนเนี่ยสังเกตดูนะมันจะเป็นช่วงที่รัฐบาลขาลงตอนมีคดีน้องชมพู่คดีหวยนี่ปั่นนะคดีน้องชมพู่ก็ปั่นแล้วก็พอดีมันจะมีคดีน้องจีน่ากูบอกว่าไอ้เหี้ยแม่งเหมือนเดิมๆอีกละพอรัฐบาลขาลงปุ๊บเอ้าเหี้ยคดีเด็กมาอีกละคดีเด็กนี่ละเอียดอ่อนนะคะพวกเรานี่หัวใจนะเราก็จะได้รู้วันนี้ว่าผู้ว่าที่ได้ชื่อว่าหมูป่าเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะทำไมยอมมาเป็นทาสเผด็จการ อยากลงเลือกตั้งผู้ว่าไม่รู้สิคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่อยากให้ลงใครบอกไม่ต้องลงกูบอกมึงลงไปเลยมึงลงไปเลยเป็นทาสเผด็จการให้พวกกูดูเลยนะเข้าใจไหมจะหลับตาใจยังอาวรแอบนึกนิดคิดนะอ๋อรู้หลายคนคงคิดว่าทำไมป้าไม่ไปห้องสวยๆข้างล่างคือเวลากาแฟนั่งห้องนั่งเล่นที่กินกาแฟแป๊บนึงนะฮะจับแก้วกาแฟเพราะรู้เลยอีเหี้ยเห็นแม่งเจ๊ก
เจ๊กนครสวรรค์เขาถือกันอย่างนี้จริงโอเคนะคะก็จะกลับไปใช้กล้องแนวตั้งเหมือนแนวนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาใช้มือถือเวลาดูมันจะเต็มจอแต่ถ้าเกิดสุดเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์จอแนวขวางนี่เป็นของคอมพิวเตอร์ค่ะนะคะโลกของอนาคตเนี่ยทุกคนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ละเครื่องเดียวรู้กันปัดเลื่อนเลื่อนเลื่อนปิ๊กปิ๊กปิ๊กนะแล้วก็ฝากสลิมด้วยนะจ๊ะคิดถึงใครหรือเปล่าตอนนี้เรื่องราวของการแบนน้องลูกหนังคือทางค่ายไม่แบนไม่เป็นไรค่ะเขาแบนมึงทางค่ายเขาแบนมึงทางค่ายค่ะมึงก็ดูสุเทพสินะสุเทพบอกแล้วนะคะว่าทั่วโลกเลยนะเขาส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็จะต่อต้านพวกเผด็จการใครที่หนุนเผด็จการมึงอย่าคิดว่าต่างชาติเขาโง่แล้วก็ไอ้แบนของเกาหลีอะวงของเกาหลีหรือว่าค่ายเพลงของเกาหลีแม่งมีเป็นร้อยเป็นพันนะเดี๋ยวมึงก็ดูว่าแบนนี้แม่งจะรอดหรือเปล่าเพราะจริงๆมันก็ต้องการเอาคนไทยอะหากินมันจะทับคือเขาเรียนแบบน้องลิซ่าและไอ้สนที่ลิ้มโอ้ยเอามาเปรียบเอาไว้วันหลังกูพูดดีไหมไอ้เหี้ยแก่ตัวนี้เนี่ยตัวทำประเทศชิบหายไอ้นี่ตัวนิสานตั้งต้นแห่งความชิบหายเลยที่ปิดสนามบินเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยมึงน่ะมันเหี้ยแก่แล้วก็ลูกหลานมึงก็จำไว้สนธิลิ้มทองกุลนามสกุลลิ้มทองกุลเนี่ยจะไม่มีใครเขาอยากจะใช้กับมึงไอ้ทาสเผด็จการขนาดเผด็จมึงน่ะมันขี้กลัวจนขี้ขึ้นสมองเขาข่มขู่แค่ยิงเฉียดหน้าผากนิดเดียวก้มกราบเขาอีกแล้วแต่จริงๆมันก็รับใช้เจ้านั่นแหละนะไอ้ที่มันติดคุกไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วนะขี้โกงค่ะไอ้เหี้ยฝากเรื่องพวกมิจฉาชีพนะคะมีทุกวงการระวังตัวกันเองไม่เล่นโซเชียลไม่ต้องเสียเงินจะซื้อข้าวซื้อของซื้อไปนะจะซื้อแอปอะไรเขาเรียกอะไรพิมพ์ลีพายนู่นนี่นั่นหรือใครซื้ออะไรก็ให้มันได้สมราคานั่นแหละนะแต่ถ้าจะมาบริจาคนู่นนี่ไม่ต้องป้าบางทีคนซื้อของขวัญให้ป้าเกรงใจนะยิ่งเด็กๆเนี่ยอายุต่ำกว่า18ยังขอตังพ่อตังแม่นะไม่ต้องซื้อให้ป้าให้ซื้อให้ป้านะรู้นี่เครื่องนะลูกนะให้คนวัยทำงานที่เขาแบบถูกใจยังมันไหลเนี่ยได้นะคะก็เดือนหน้ายังไงก็ป้าออกคลิปไปแล้วเมื่อวันที่5ก็อาจจะเป็นต้นเดือนนะคะหลังปีใหม่ไปแล้วช่วงปีใหม่คุณก็ออกคลิปไปถึงไลฟ์สดนะไลฟ์สดในโหแบบไลฟ์สดใน TikTok เนี่ยแม่งคลิปกูบินตลอดเลยก็นัดกับน้องคนหนึ่งว่าให้เข้ามาในคอมพิวเตอร์เรามาตั้งโปรแกรมเขาเรียกว่าแคปเจอร์ข้างในน้องเขาก็ไม่มาบ้าก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงฝากนะคะใครที่ทำได้นะใครที่เก่ง IT อ่ะมานิดนึงเพราะว่าป้าสามารถบันทึกตัวเองได้แต่บันทึกหน้าจอป้าทำไม่ได้แปลกชิบหายคือป้าไม่ได้ฉลาดไปหมดไงนะคะแต่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรนาตาชาจะเข้ามาก็ได้นะเพราะว่ายังไงในคอมกูไม่มีเหี้ยอะไรหรอกถ้ามึงล็อกคอมกูก็ไปล้างใหม่ปลดใหม่ก็แค่นั้นแหละแล้วในคอมไม่มีเหี้ยอะไรหรอกในคอมป้าไม่มีอะไรเป็นความลับนอกจากรูปนะคะโอเคนะคะก็ต้องการคนช่วยเหลือเรื่องการแคปหน้าจอยังต้องการจาก OBS นะคะขอความช่วยเหลือมาจากน้องๆ นะจ๊ะลูกนะคือนัดแล้วเขาไม่มาเราก็เกรงใจเขาเราก็ไม่ได้พูดต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะบ๊ายบายนะรักนะตาเอง